ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่สอนครับก็จะมารีวิวตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องแล้วก็ตัวเครื่องแล้วก็อันนี้จะเป็นเคสนะครับก็เดี๋ยวก็จะมาลองใส่กันดูนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวซิมก็ผมไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าผมใช้เป็นซิมปกติอยู่แล้วครับก็โอเคแล้วก็มาเริ่มกันทีละอย่างเลยนะครับเริ่มจากตัวเครื่องก่อนเลยนะครับหลอกซะซึ่งของผมเนี่ยมันจะเป็นรหัส A ทีนี้ว่าจะลองใช้ตัว A นะครับ A ดูแล้วก็ Wi-Fi ดูอันนี้ผมก็ได้ทำการใส่ซิมไปเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เมมนะครับคือเมมที่มีให้นะครับไม่แน่ใจว่าเขาใส่มาให้4หรือ8นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็ต้องปิดอยู่นะครับก็จะมาดูเดิมกันว่าเดิมเนี่ยมีอะไรให้นะครับก็ฝาหลังครับด้านในก็เป็นแบบนี้นะฮะคือไม่ต้องบอกอะไรปุ่มไหนอะไรยังไงก็เพราะมีรีวิวหลายคนนะครับก็โอเคใส่เลยนะครับซึ่งเคี่ยวก็จะมีอยู่สองด้านนะครับมันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับแล้วก็หน้าบนกับล่างนะครับนะครับซึ่งดูจากถ้าเกิดดูด้วยตานะครับมันจะเห็นเป็นเม็ดพิกเซลนะครับคือยังไม่ได้เปิดเครื่องเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็เปิดเครื่องไปรอบแล้วก็คือว่าไปทำการเซตติ้งพวก Wi-Fi พวกอะไรพวกนี้ฮะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมารีวิวให้เสียเวลานะครับก็ทำมันทั้งที่ติดฟิล์มก็ร้อยนะฮะนะครับโลโก้สวยงามทีเดียวครับ Xperia นะครับเปิดขึ้นมาปั๊บน่ะมี data อะไรหมดละต่อ S เลยทันทีนะครับผมก็เปิดดูนะครับเดี๋ยวมันจะมีลูกเล่นอย่างหนึ่งครับคือว่าอะไรอ่ะก็เรียกว่าFast Capture นะครับคือจะเป็นแบบว่าคือพอเราเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยนะครับกดกล้องลงมาถ้าแสงพอจะถ่ายเลยนะครับนี่ฮะอย่างเงี้ยคือว่าถ้าเกิดแสงพอเนี่ยมันจะถ่ายเขาเลยนะครับในนี้เป็นกระตูนนะครับลองดูอันนี้เป็นระบบกระตูนครับก็ถ่ายได้ไวได้ที่เดียวทีเดียวก็คงไม่ต้องบอกฟังก์ชันอะไรมากมายครับคือว่าออโต้ครับก็คือระบบมันจะซึ่งพอตอนผมเปิดเครื่องมาเนี่ยคือว่าเครื่องมันจะทำการออโต้อัปเดตนะครับคือเป็น 4.0 เลยครับนะครับคือไม่ต้องอะไรมากแล้วทีนี้ก็จะอธิบายด้วยละทีนี้เรามาลอง Factory Reset กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอคอนก่อนครับว่ามีอะไรบ้างครับปุ๊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 บนะครับนะครับลองกันเลยให้เห็นกันเลยว่าดีไม่ดียังไงห่วยแตกไม่ห่วยแตกไงก็ว่านไปครับก็อันนี้ที่เป็นแอปพลิเคชันก็จะสามารถย้ายอะไรนู่นนี่นั่นนะครับย้ายหรือว่าจะลบมันลบอันนี้ก็จะลบก็ได้นะครับจะลบอะไรไม่ใช้ WhatsApp ไม่ใช้ลบอะไรเงี้ยครับ App Store อะไรเงี้ยว่ากันไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองไปปิดเรื่องก่อนนะครับอาจจะแต่มันต้องเปิดเพลงรีวิวเพราะว่ามันจะได้ไม่ซีเรียสนะครับโอเคนี่ลอง
music player นะครับสดๆไปเลยนะครับมีหมดอะไรบ้างเพย์ไดเวอร์เพย์ออนไดเวอร์คอนเทนต์ซัพพอร์ตหมดนะครับบริเวณนะครับก็จะเป็นตรงนี้ครับเพราะว่าลองมิวสิกสุดท้ายนะฮะโอเควางกันไปนะครับทีนี้นะครับก็จะขึ้นมา40นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกวิดเจ็ตพวกอะไรพวกนี้นะครับนะครับคือให้รู้กันเลยว่าวอลเปเปอร์มีกี่รูปอะไรว่าไปเอสพีเรียวอลเปเปอร์นะครับก็จะมีอะไรก็ว่ากันไปเนาะไลฟ์วอลเปเปอร์มีอะไรบ้างนะครับบับเบิ้ลนิวส์วอเตอร์นะครับนะครับมิกซ์อัพนะครับอันนี้ก็มีมาให้ทุกเครื่องนะครับทีนี้เราจะมาลองคือเพิ่งเปิดใช้มาแล้วครับจัดการเลยครับก็แฟคตอรี่ซะเลยนะครับก็เพิ่งจะได้มาก็ถือว่าคุ้มกับความพอใจไหมถือว่าโอเคเลยครับคือเป็นรุ่นที่แบบสีเหลืองนะคงคิดว่าคงจะไม่เข้าไทยแน่ๆครับก็มาจนได้ครับเจมาร์ทผมก็ทำการสอยซะเลยนะครับว่าถึงจะไปใช้แบบแรม1 จิกขึ้นไปนี่ผมก็เล็งตัวแซดไปเลยครับทีเดียวครับก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมคือตีไว้3ตัวนะครับคือว่าที่ตามเว็บนะครับคือว่าอยากได้ Go Aqua S นะครับแล้วก็Aqua S แล้วก็ตัว V นะครับตัว V นี่ก็เพิ่งออกมานะครับก็ราคาก็17,000อ่ะ17,000ตอน10บาทนะครับ ง่ายๆก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคแล้วครับคือว่าราคาประมาณนี้ 8,010 บาทนะครับ 7,990 ถือว่าน้ำหนักไหมก็ไม่หนักนะครับไม่หนักมากถือว่าเบาว่าตัวเพย์ที่ผมใช้อยู่นะครับตัวเพย์เนี่ยคือแบบใช้จนดูครับใช้จนตัวเอหายไปแล้วครับบ้างกระแทกบ้างนี่ก็สมบูรณ์สมบันกับผมมาเกือบจะ2ปีครับถือว่าใช้กับผมมาคุ้มมากครับตัวนี้2ปีป่ะปีกว่าก็ไม่รู้เป็นกันสมบูรณ์สมบันสุดๆหน้าจอนะครับคือใครที่ใช้มาคืออันนี้ผมเคยไปตกกระแทกหน้าจอนะครับคือว่ามันจะเป็นรอยอยู่เห็นไหมจุดๆนี่ครับคือตัวเหล็กมันไปขูดที่นี่
ต้องไทยเดี๋ยวไปไทยทีหลังมาตรฐานนะครับโอเคNew in Android 4.0 ครับจะดูว่าพวกวิดเจ็ตอะไรพวกนี้จะมีอะไรหายไปบ้างไหมนะครับลูกท้ายมันจะเสียเรียดอยู่แล้วผมมีเมมของผมอยู่แล้วนะครับนะครับก็ UI Market ออกก่อนเนาะยังไม่ได้ต่อ Wi-Fi เลยนะครับช็อตคัทไม่ใช่ช็อตคัทวิดเจ็ตนะครับเป็นวิดเจ็ตต่างๆนะครับก็จะมีอะไรจะเอาอะไรขึ้นมาโชว์บ้างนะครับมีขนาดพื้นที่ผมจะต้องชาร์จแบตเอาละก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมนะครับก็จะมีพวกแท็ก ID อะไรพวกนี้นะครับก็คือว่า movie นะครับก็ไปตะกี้เราก็จะมาดูอุ้ย setting เนาะ setting wifi โอเคทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นภาษานะครับไทยก็เปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับก็เป็นจีนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวคงต้องโหลดนะครับโหลดมาอีกครั้งเข้าถึงกับเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่เจอแล้วเป็นซอฟต์แวร์ทางสัญญาณรุ่น ST27A เวอร์ชัน Android 4.04 นะครับเวอร์ชัน U850490 0905PX อะไรเนี่ยเขาวางไปนะครับเป็นเวอร์ชัน 3.0.8 เวอร์ชันกราฟิกนะครับก็ซอฟต์แวร์ 6.1.1 B หรือ8วะ B นะครับ B ก็ 1.10นะครับก็ถ้าเกิดจะใช้ Wi-Fi ของผมล่ะ Wi-Fi ของผมล่ะก็กดไปที่ Wi-Fi เนาะก็ผมขอสัญญาณผ่านแบบนี้ครับเชื่อมต่อแล้วอย่างไวนะครับผมเดี๋ยวนะผมต้องชาร์จแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องมีปัญหานะครับถือว่าโดนใจผมไหมผมว่ามันเวิร์กอะเหมาะกับผมที่แบบผมเป็นอาหารไงแล้วทีนี้การจะลุยการจะอะไรเนี่ยคือมันตรงกันตรงกันกระแทกกระแทกนี่เปลี่ยนน้ำอะไรพวกนี้ครับก็คือว่าเขาจะวนหูก็ได้แต่ตอนนี้ว่าเรายังใช้โทรศัพท์แบบลุย
การชาร์จโทรศัพท์นะครับก็คือว่าพยายามอย่าไปเสียบแล้วจึ๊กเสียบก่อนแล้วค่อยใส่นะครับคือมันคลิกอย่างอุ้ยคือโหดแต่แต่ละอันบัตรสองจริงรีวิวกันที่สูงดีกว่าครับขออนุญาตอยู่ช่องไหนละเว้นช้าจุดนี้โอเคนะครับก็โอเคละแต่วัดแต่รีวิวยากเลยนี้เพราะตอนมาผมก็ลืมชาร์จทิ้งไว้นะครับเพราะอยากจะให้รู้ว่าโอเคเดี๋ยวก็รีวิวทั้งนี้นะโอเคนะครับก็แบ็กกลับครับเราก็จะมาดูว่าพวกการเข้าเว็บนะครับต่างๆนะโอเคตกลงอะไรดีอะไรดีวะเงินพิมพ์อย่างนี้มันราคาทองบ้าเลยนะนี่อ่ะลองผมจะเข้าราคามือถือดูดีละทองงั้นนะครับก็จะมาดูเว็บสลิมโฟนกันที่ผมเข้าไปบ่อยนะครับก็จะเป็นชนิดทำไมอืดจังเมื่อกี้ตอนยังไม่แฟคทอรี่ยังเร็วกว่านี้เลยเป็นที่ไรเอ่ยโอเคนะครับก็จะดูว่านะครับมันเยอะมันไม่ใช่เหมือนเป็นลองเข้าโซนี่ Xperia Go นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นตาสเก็บอะไรอย่างนี้นะก็ตัวลองดูที่ X จะเป็นแล้วประมาณทางนี้ลองเข้าไฟล์วิดีโอดีกว่าครับออกจีเห็นไหมอ่ะ YouTube ไปไหนแล้ว
นะครับลองดู YouTube กันสักหนึ่งเรื่องอะไรดีกว่าอ่ะนะครับรูปแบบวิดีโอที่ไม่กำหนดวัดศพHow's it going, bros? How's it going? We're here with these carrots. Can't get past them. This is actually kind of creepy. Here it is. Hey! It was back in the room. Okay, นะครับก็ลองดูอะไรดีวะลองดูอะไรดีเซิร์ชอยู่นี่เองโถเอ้ยผมก็หาวิธีการพิมพ์โอเคเอา SONY ส่วนนี้วิธีซัดอ่ะไปมากันไปนะครับซัดวิวเอาเล็กพอดู YouTube กันนะครับก็เวลาชาร์จหรือเป็นไฟเวลาชาร์จทุกเปล่านะครับก็ถือว่าการตัดสมองก็ถือว่าทำมีแอบกระตุกยิ่งนะครับลองทดสอบกันให้ดูว่าการแบ่งฟันนะครับผมแบ่งฟันก็จะตัดวิดีโอจะเล่นต่อหรือเปล่านะครับ Because something simply deserves อะไรเอ่ยมาชีนะครับโอเคก็ถือว่าPassion for design poured into every corner, piece and pixel. Elegance that leaves you breathless. Yes, it can. Yet, it doesn't mind getting dusty or wet. Sound good, Lordy, now. And for the first time on a smartphone, Xperia Z features HDR video. Stunningly sharp footage in any light. Can you see the phone, Simi? น่าจะดูกล้องPrecision engineered full HD smartphone with an amazingly sharp display. Experience built upon the best of Sony. เสียงโอเคทีนี้เราก็จะมาเทสอย่างอื่นกันอย่างเว็บนะครับเพิ่งเข้าเว็บหน้ากลางเลยเว็บหน้ากลางเลย
ลองดูสิเราลิงอยู่ไหนอ่ะกดไม่ขึ้นครับก็ลองคุยกับวิดีโอซูมดูครับถือว่าลักษณะฟอนต์ก็ของอะไรวะถือว่าโอเคดีนะครับอันนี้แบบเป็นเบราว์เซอร์นะครับก็สัญญาณล่วงเฉยเลยทั้งที่อยู่ใกล้ๆครับเป็นเพราะตัวเบราว์เซอร์หรือเปล่าเต็มสุดๆละจะฟังได้ไหมนะครับว่ายังลดยังโตเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถือว่าก็มีกระตุกกระตุกนะครับตามสไตล์ครับเพราะว่ายิ่งมีตัวเขาเรียกอะไรนะที่เป็นแฟตนะครับคือถ้าแฟตเยอะก็อย่างนี้นะลองซูมพิ้นทุกซูมทุกซูมทุกซูมขึ้นอันที่ YouTube ตรงนี้ครับขึ้น YouTube ไปตรงนี้ครับลองดูก็พอกดตัวเมนูนะครับก็จะขึ้นมาว่าจะคัดลอกเพจเพื่อส่งต่อหรือว่าจะทำอะไรนะครับก็โอเคฮะก็ถือว่าลูกเล่นนะครับลูกเล่นหน้าจอนะครับนี่ก็อาจจะเปิดเพิ่มแอปอีกหน้านะครับ www.sonymobile.com ว่าไปจะโหลดปื้อปาหรือเปล่านะครับก็มีแอปกระตุกหน่อยนิดนึงก็ถือว่าเป็นปกติครับผมถือว่าปกติทุกเครื่องก็ต้องมีแล้วมันไม่ใช่แบบเครื่องที่ถ้าจะแบบให้ทะลึ่งจริงๆอ่ะเพื่อที่จะดูเว็บเนี่ยผมมองว่าใช้แบบ4คออ่ะจะดีที่สุดนะครับ4คอที่สุดเพราะว่าถึงเพราะว่าพวกนี้มันแบบว่าเล่นเกมได้ไม่หนักไม่หน่วงอะไรมากนะก็ผมมองว่าดูโอคอก็พอใช้นะครับแค่นี้ก็พอใช้ละจากผมจากก็ใครยอมมาทีนี้หน่อยก็ตัวเพก็เป็นซิงเกิลคอร์ฮะตัวนี้ก็เป็นดูโอคอร์ไปนะครับจะว่าผมก็ว่าไป
โอ้ผมก็อย่างนี้แหละโอเคทีนี้ก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรต่ออีกแล้วเพลงการโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เนาะก็มีข้อมูลอ่านลงในชื่อเขานะครับจากซิมการ์ดเพราะว่าพวกเพลงพวกอะไรพวกนี้ผมก็มีเมมอยู่นะเดี๋ยวก็จัดการใช้เมมตัวเดิมครับดีที่สุดลองเข้าทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมว่าจะลองโทรเข้าดูว่าโทรเข้าโทรออกดูว่าเป็นยังไงบ้างนะแสดงว่าหมดสลิปหน้าจอให้เวลาประมาณมันครึ่งนาทีแน่ๆนะโอเคครับก็ถือว่าปืดปาลื่นปืดหัวแตกหรือ ไม่ใช่นะก็จะเน้นโทรศัพท์เป็นหลักนะส่วนมากคือไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับนะครับพอเราพิมพ์นี้นะครับคือก็จะเราอินขึ้นมาว่าอ่ะมีเบอร์บ้านนี้เหรอถ้าเกิดเรารู้เบอร์คืออย่างนี้นะมันก็จะซิงค์รายชื่อขึ้นมานะครับว่ามีใครบ้างมีเพื่อนคนไหนหรือเปล่านะครับอย่างศูนย์ครับพอเดิมก็จะดึงขึ้นมา08นะครับก็สั่นลงมาซะนะครับก็จะหาอย่าง08อ่ะ08อ่ะ086ครับเรื่องมามีแค่บ้างที่มี086นำหน้านะครับก็จะซิงค์มาว่าอย่างนี้เนี่ยเราจะโทรไปนะครับก็โอเคนะครับเคแล้วจบโอเคครับขอบคุณมากนะครับก็คงเป็นแค่นี้แหละ